สวัสดีครับตอบคอมเมนต์เพื่อนๆถามไว้ว่าการ์ดจอคอมใส่บอร์ด DDR4 ติดแต่เอาการ์ดจอ DDR5 HD7770 ใส่บอร์ด DDR3 ไม่ติดทั้ง2เครื่องเกิดจากอะไรส่วนตัวเนี่ยก็ยังสรุปแบบชัดเจนไม่ค่อยได้นะครับในกรณีที่การ์ดเก่าการ์ดใหม่ใส่บอร์ดนู่นติดใส่บอร์ดนี่ไม่ติดเงี้ยแต่ที่เจอมาหรือได้ข้อสรุปนิดๆหน่อยๆมาก็หนึ่งเลยเป็นที่การรองรับของบอร์ดเช่นบอร์ดรุ่นนี้อาจจะรองรับการ์ดได้ย้อนหลังเก่ากว่าเยอะหรือน้อยกว่าแล้วแต่นะครับ2 สภาพตัวการ์ดชิปตัวการ์ดหน้าสัมผัส PCI เนี่ยสมบูรณ์ไหมมีริ้วมีรอยเยอะไหมนะครับบางทีเป็นกับ3สล็อตด้วยสล็อต PCI สล็อตเสียบการ์ดด้วยว่ามันอาจจะสกปรกหรือมันไม่แนบสนิทกันเพราะว่าอย่างเช่นตัวการ์ดนี่เนาะตรงเนี้ยกับที่เสียบอะมันอาจจะไม่สนิทกันทุกพินน่ะมันก็เลยไม่ติดก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าหากการ์ดเสียบไฟเลี้ยงบางทีนะครับบางบอร์ดเสียบไฟเลี้ยงปุ๊บร้องติดๆๆหาการ์ดก็มีเนื่องจากเสียบไม่แน่นหรือสายไฟเลี้ยงมีปัญหาหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับที่ได้พบได้เจอได้ตรวจเช็คให้ลูกค้ามาหลายๆเครื่องก็ประมาณนี้นะครับประมาณ 3-4 อย่างนี่แหละที่จะทำให้การ์ดหรือบอร์ดบางรุ่นที่เสียบกันแล้วติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ถ้าติดแล้วมันก็ใช้ปกตินะแต่บางอันไม่ติดก็ไม่ติดเลยลองหาด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้ลองสังเกตดูว่าลองบอร์ดนี้เป็นยังไงอาการเหมือนกันไหมนะครับประมาณนี้แหละมันบอกเป๊ะๆไม่ได้อะมันต้องไล่ดูแต่ละเครื่องก็ถึงแม้จะมีมาอาการเดียวกันนะแต่ว่าข้อสรุปไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับ